สวัสดีครับพบกับรายการชวนละมุนนี่อีกครั้งนะครับเรามาอยู่ในหัวข้อผมคิดว่าสำคัญมากเลยครับก็คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงทำให้พระคริสต์ธรรมบีสำเร็จและสมบูรณ์พี่น้องครับถ้าท่านดูในยอห์นบทที่17ข้อ17จะพูดถึงพระลักษณะของพระเจ้าว่าพระคำพระเจ้านั้นเป็นความจริงพระบิดาทรงเป็นความจริงพระวิญญาณสุดทรงเป็นความจริงพระเยซูคริสต์ทรงเป็นอะไรครับความจริงก่อนที่เราจะเข้าใจประเด็นนี้เราต้องมาดูหลักความหลักในการแสวงหาความจริงของพระคริสต์ธรรมบีก่อนในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยพระเจ้าทรงเปิดเผยอะไรครับขั้นตอนกระบวนการในการแสวงหาความจริงพี่น้องครับในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยนะครับขั้นตอนแสวงหาความจริงเนี่ยใช้คำว่าพยาน2ถึง3ปากพยาน2ถึง3ปากอันนี้ก็คือหลักการในการหาความจริงของคนยิวครับตอนนี้มาถึงพระคัมภีร์ใหม่อาจารย์เปาโลพูดใน2โครินธ์บทที่10ข้อ4ถึง5บอกว่าศาสตราวุธของเราไม่ใช่ฝ่ายกลยุทธ์วิสัยแต่เป็นอะไรครับฤทธิ์เดชของพระเจ้าสามารถทำลายป้อมได้คือป้อมที่มีความคิดที่เป็นผลจำปอมและทิฏฐิมานะคืออีโก้ครับและน้อมนำความคิดทุกอย่างจนถึงรับฟังพระคิดหลักการในการแสวงความจริงว่ามีใหม่คืออะไรครับมันมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลจะต้องมีการทำไมครับอธิบายได้อย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลสอดคล้องกับขีดความสามารถที่อยู่ในหัวของมนุษย์ทุกคนทั่วโลกเนื้อหาพระคัมภีร์เดิมคืออะไรเนื้อหาพระคัมภีร์เดิมก็คือพระเจ้าเนี่ยทรงสร้างโลกสร้างคนคนทำบาปพระเจ้ากำหนดวันอะไรครับพิพากษามนุษย์จะต้องถูกพิพากษาลงบึงไฟนรกแต่ในพระคัมภีร์เดิมทำไมบอกว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ให้โอกาสมนุษย์พระองค์ทำไมครับกำหนดวิธีทางรอดจัดเตรียมวิธีทางรอดก่อนวางรากสร้างโลกว่าทำไมครับจะมีชายคนหนึ่งมารับสภาพมนุษย์ตายแต่บาปแทนมวลมนุษย์นะชายคนนี้จะมีลักษณะนะครับสองประเด็นใหญ่ก็คือชัดเจนมากครับเขาชายคนนี้จะมีชีวิตเหมือนกับโมเสสชายคนนี้จะทำงานเหมือนกับโมเสสสองชายคนนี้ทำไมครับจะมีชีวิตตรงตามคำทำนายทั้งหมดประมาณ332ข้อโดยพระคัมภีร์เดิมเนี่ยพูดชัดเจนครับถ้าเจอชายคนไหนก็แล้วแต่มีลักษณะการชีวิตการทำงานเหมือนกับโมเสสและก็มีลักษณะชีวิตทั้งหมดนะครับ332ข้อตามคำทำนายของบรรดาผู้ชนะในพระบิดาเดิมชายผู้นี้แหละคือพระบุตรของพระเจ้าผู้ที่ลงมาในโลกนี้ทำไมครับไถ่บาปกับมวลมนุษย์เอาไว้ข้างหน้าเรามาเรียนรู้กันนะครับว่าพระเยซูมีชีวิตเหมือนโมเสสจริงหรือเปล่าและมีชีวิตตรงตามคำทำนาย332ข้อจริงหรือไม่อย่าลืมอย่าพลาดนะครับรายการชวนละมุนในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ